สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับก่อนภาพยนตร์จะเข้าในวันที่25มีนาคมนะครับ Avenger Infinity War นะครับภาคล่าสุดที่กำลังจะเข้าในเดือนปลายเดือนมีนาคมนี้ก็มาขอเอาของเก่ามารีวิวก่อนนะครับยังไม่เคยรีวิวนะก็เป็นจาก Avenger 2นะครับก็คือ Age of Ultron นะครับAge of Ultron เนี่ยก็จะมีของ SF Cinema แล้วก็ Major Cineplex นะครับในเครือ Major นะก็2ค่ายนี้ผมก็ลืมแล้วว่าไหนได้จากที่ไหนบ้างนะครับแต่ทั้งชุดนี้ผมซื้อต่อจากพี่ฟานนะตั้งนานแล้วล่ะเป็นการซื้อกับพี่ฟานแล้วก็ได้รู้จักพี่ฟานมาเรื่อยๆนะครับจนได้มาทํา YouTube นะครับก็เลยหรือความหลังนะครับที่เคยที่เคยซื้อมาเก็บไว้นะยังไม่เคยรีวิวเลยนะครับก็มาในจุกท็อปเปอร์ก่อนทีละตัวแล้วกันนี่ก็จะเป็นไอรอนแมนนะครับนะตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นของ SF หรือเปล่านะครับถ้าผิดยังไงก็ขออภัยนะนะครับเป็นไอรอนแมนนะครับมาร์ค43นะครับสีแดงกับสีทองก็สลับกันกับมาร์ค42นั่นเองนะครับมาเป็นฝาจุกท็อปเปอร์อย่างนี้นะในชุดท็อปเปอร์ตัวนี้ก็จะมีตัวต่อไปก็คือฮักบัสเตอร์นะครับนะฮักบัตเตอร์ก็โผล่มาครั้งแรกนะครับใน Avenger Age of Ultron นะครับนี่นะรายละเอียดก็จะเป็นพลาสติกก็คือเป็นยางแหละเป็นยางนะครับลงสีก็ไม่ได้ลงสีมากนะรีเพนสวยงามแน่นอนงานยังหนักอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะปี2014หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะพูดตรงๆนะรีวิวก็ไม่ได้ทำการบ้านอะไรเลย อยากถ่ายก็ถ่ายเฉยเลยนะครับนี่ก็เป็นกัปตันอเมริกาแล้วครับชุดนี้น่าจะเป็นชุดวินเทอร์นะใช่ไหมขอดูรายละเอียดนะปี2014ลิขสิทธิ์จาก Marvel นะครับตัวนี้น่าจะเป็นของ SF นะครับเป็นชุดท็อปเปอร์จาก SF ก็เป็นกัปตันอเมริกานะครับรายละเอียดก็คงต้องดูใกล้ๆนะครับหน้าตาก็เห็นไหมตาเหล่มั้ยนะก็ดูกันเอาต่อไปก็เป็นฮักนะครับฮักหน้าตานี่มันจะติงตองหรือว่าน่ากลัวดีเนี่ยนะครับก็มาในกางเกงยางยืดสีม่วงนะครับอย่างนี้เลยนะนี่นะครับชุดนี้ก็เป็นน่าจะเป็นชุดของ SF นะที่เป็นท็อปเปอร์แบบนี้นะครับนะน่าจะเป็น FF แหละแล้วก็มาดูตัวโกนะครับสีมาเนี่ยดำมืดมีนเลยนะครับสว่างแค่ตรงตาเขาทำเป็นสีเมทัลลิกนะครับนี่นะมันก็จะเก่าๆหน่อยวางตากฝุ่นตากอะไรมานะนะครับก็จะประมาณเนี้ยอันทอนก็เป็นไวรัสที่โทนี่มีส่วนร่วมทำให้มันเกิดด้วยแหละนะไปดูย้อนหลังก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะมาดูInfinity Warเซตก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวหาแก้ว SF แก้ว SF ไม่มีตัวนี้ก็น่าจะเป็นถังบักเก็ตของ SF นะครับปรับกล้องเงยขึ้นก่อนก็จะเป็นถังเหล็กเลยล่ะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มีรูปของ Mark 43แล้วก็สัญลักษณ์ Avenger นะครับมีทอนะก็ที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนสายฟ้านะมีหน้าทอนะสวยเลยนะครับมีฮักนะครับเป็นรูปกำแพงสีเขียวแล้วก็กัปตันอเมริกาอินซินิม่าครับ Age of Ultron นะครับ Avenger นะถังมันก็จะขึ้นสนิมแล้วล่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเหล็กนะครับนี่น่าจะเป็นของ SF มาดูของ Major กันบ้างมาดูที่แก้วน้ำครับนี่ก็เป็น Major นะครับก็คงเป็นกำหนดหนังฉายนะ April 30นะครับAge of Ultron ก็ปี2014นะอันนี้ก็คือเอามาโหมลงพูดง่ายมาโหมลงก่อนที่จะรีวิวของ Infinity War นั่นเองนะครับรูปภาพก็จะเป็นบล็อกอาร์ตสวยเลยนะครับก็จะมีรายชื่อนะของคนที่เล่นนะมีใครบ้างในเวอร์ชั่นนี้นะครับสวยนะครับคือมันจะให้สีเหมือนมันเป็นแสงเป็นอะไรจริงๆเลยนะนี่นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของ Major EGV อยู่ในเครือ Major นะนี่จะเป็นรีวิวฝั่งของ Major แล้วนะครับต่อมาชุดใหญ่จริงๆนะ Avenger ออกทีไรเนี่ย Major จัดชุดใหญ่ก็เป็นทั้งเป็นกระติกน้ำนะครับเป็นรูปสัญลักษณ์ Avenger นะครับ Age of Ultron of Cinema ก็เปิดตรงนี้แล้วก็หลอดใส่นี่จุกอยู่ข้างบนประมาณนี้นะนี่นะครับ
วันนี้ก็รีวิวเร็วๆนะเพราะว่ามันเป็นอันเก่าคงดูมาจากหลายที่แล้วนะครับมาดูถังของเมเจอร์กันบ้างขอถอยกล้องนิดนึงถังเมเจอร์จะสูงกว่าถัง SF ครับนี่ให้ดูเลยเทียบมันจะสูงกว่ากันนะราคาก็คงแตกต่างกันนั่นแหละนะครับความสูงประมาณนี้ส่วนลายของบล็อกอาร์ตนะครับ S of Anton นี่นะก็มีกัปตันมีสกาลมีวิชั่นมีโทนี่นะก็เกือบครบทีมแหละเพราะภาคนี้มันเป็น Avenger 2นะครับก็ยังรวมกลุ่มยังเป็นกลุ่มเดิมอยู่มีเพิ่มมาก็คือมี Quicksilver มี Vision นะครับแล้วก็มี Scarlet Witch ไหนอ่ะแม่นางหายนะครับนี่นะครับถังก็จะประมาณนี้ก็เป็นเหล็กนี่นะมันก็สกปรกกันแหละเพราะว่ามันใช้มานานแล้วนะครับไม่แน่ใจอาจจะเป็น NTF นะผมเริ่มสงสัยแล้วมาดูตัวท็อปเปอร์ที่เป็นของเมเจอร์นะครับโอ้6นาทีแล้วหรือเนี่ยอ่ะให้ดูตัวต่อตัวเลยคือมันสามารถประกอบได้เดี๋ยวผมประกอบให้ดูเลยถ้าเป็นชุดของเมเจอร์นะครับขอประกอบแป๊บนึงคือถ้าเกิดวางเดี่ยวเนี่ยมันอาจจะล้มได้นะแต่ถ้าเกิดมาประกอบเนี่ยมันก็จะช่วยถ่วงน้ำหนักถ่วงสมดุลกันนะครับที่มันจะล้มก็มีแค่ตัวเดียวก็คือฮักนี่แหละเพราะมันโน้มตัวไปข้างหน้านี่เลยครับก็จะรวมกันเป็นชุดอย่างนี้เท่เลยนะครับก็จะมีไอรอนแมนนะครับดูหน้าก็ไอรอนแมนเซนเจอร์หน่อยนะแล้วก็กัปตันอเมริกานะครับมีกัปตันอเมริกาที่ผมคิดว่าสวยสุดส่วนทอเนี่ยก็ไม่รู้เอาลุงแถวไหนมานะครับหน้าก็ไม่คล้ายที่คิดเลยนะส่วนฮักเนี่ยก็สีซีดแล้วนะครับจากปี2014หน้าพี่แกก็ปั้นกันไม่เคยเหมือนกันสักทีนะครับท็อปเปอร์เนี่ยทั้งเมเจอร์ทั้งเอสเอฟแหละพอๆกันนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะก็เป็นรวมนะครับของที่เราจะได้จากอเวนเจอร์นะครับภาคแรกผมไม่ได้เอามาเพราะอเวนเจอร์ภาคแรกอ่ะมันขายน้อยชิ้นมากมันมีแค่3ชิ้นนะมันมีท็อปเปอร์3อันมีไอรอนแมนมีกัปตันอีกตัวไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนี่นะครับก็จะเป็นของที่เราจะได้จากเอ็ดออฟอันตอนเอามาผมรวมก่อนที่จะดูอินฟินิตี้วอร์นะครับเดี๋ยวผมจะหามารีวิวนะของอินฟินิตี้วอร์นะแต่จริงๆอยากให้มันมีถุงมือธานอสอ่ะที่เป็นฉบับใส่ป๊อปคอนแบบเมืองนอกเขาขายเขาสามารถสวมแขนได้เลยนะของเมืองนอกเนี่ยทำไมเมืองไทยไม่เอามาเอาทั้งเป็นภาคของทานอสแท้ๆนะครับแต่ก็หมดไปก็เท่านั้นนะครับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆนะครับล่ำไปแล้ว8นาทีนะก็จบการรีวิวนะครับของ Infinity War ทั้งหมดที่ผมมีของเอ็ดไม่ใช่ Infinity War Age of Ultron นะครับยังไงก็เจอกันได้พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ